ความหลงตัวเองว่าเป็นคนที่รู้เรื่องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์บางครั้งสิ่งนั้นอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายและความวิบัติให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยส่วนรวมซึ่งก็ณีศึกษาในยุค3ามก๊กนั้นมีเห็นเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าผู้น,นาในยามปกติกับผู้น,นาในยามวิกฤตนั้นมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันผู้นำในายามปกตินั้นสามารถทําไปได้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ไปตามตําราไปตามแมนนวล ตำราว่าอย่างไรก็ทำเช่นนั้นแต่ในยามวิกฤตครับสถานการณ์มันเปลี่ยนเหตุการณ์มันเกิดความโกลาหลประชาชนเกิดความไม่เชื่อมัน่นความกลัวหรือว่า Fear มันเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นผู้นําที่เก่งในยามปกติไม่ได้มีความหมายว่าจะต้องเก่งในยามวิกฤตด้วยเช่นกันเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตความสับสนโรมานจะเกิดขึ้นความอึมครึมความไม่มั่นใจความเสี่ยงมันสูงมากสูงจนกระทั่งผู้คนนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้จะเดินไปอย่างไรต่อไป ซึ่งเล่าปีนั้นได้มีโอกาสเข้าไปช่วยโตเกียมในขณะที่โจโฉนั้นมีความโมโหโทโซแล้วครับที่บิดาของโจโฉนั้นจะต้องเสียชีวิตไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างโจโฉเจ้าแคว้นกุนจิ๋วและโตเกียมเจ้าแคว้นฉีจิ๋วแต่ในยามที่เป็นวิกฤตโตเกียมนั้นเป็นผู้นําในยามปกติได้ดีแต่ในยามวิกฤตนั้นเขาแก้ไขปัญหาไม่ออกแล้วครับสมองมันมึนไปหมดแล้วครับข้อมูลนั้นเยอะแยะมากมายเราเรียกกันว่าข้อมูลมากมายท่วมท้นโอเวอร์เวมแต่ว่าเล่าปีนั้นเป็นคนใจนิ่ง เป็นคนที่เข้าใจประชาชนเป็นคนที่เข้าใจราษฎรเป็นคนที่ทําให้เกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นในยามวิกฤตเราต้องการผู้นําเช่นนี้และเล่าปีทําได้ดีอย่างยิ่งจนกระทั่งเล่าปีนั้นได้มีอํานาจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยมีเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นั่นก็คือการเป็นเจ้าแคว้นจีจิวแล้วนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการ3ก๊กพอดแคสต์ใน e ีนี้เชิญรับฟังได้เลยครับ ในยุคที่มีความวุ่นวายแล้วก็โกลาหลยิ่งนักเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นนะครับการปรากฏตัวนะครับของวีรบุรุษของฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นอย่างมากมายมหาศาลซึ่งในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเนี่ยนะครับจักรพรรดิฮันเยนเต้นั้นแม้ว่าจะทรงเป็นจักรพรรดิหากแต่ว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นถูกแบ่งออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ ในระยะแรกอำนาจนั้นอยู่ที่ต่างโตเมื่อต่างโตจากไปอำนาจมาบัดนี้อยู่กับลิฉุยกุยกีอำนาจของจักรพรรดิฮันเฮนเตนั้นแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยละครับและในขณะนั้นพวกบรรดาขุนศึกก็เริ่มรู้แล้วละครับว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่องค์จักรพรรดิหากแต่ว่าอยู่ที่บรรดาขุนศึกบรรดาขุนพลทั้งหลายดังนั้นพวกบรรดาขุนศึกขุนพลทั้งหลายจึงพยายามแก่งแย่งชิงดีกันเพราะความเถื่อนความไม่เป็นทางการกับกลายเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติหรือนิวนอร์มอลในสมัยนั้นในขณะนั้นครับโจ อันเนื่องมาจากเตียวคีผู้ซึ่งเป็นอดีตลูกน้องของโตเกียมเจ้าเมืองชีจิว๋วโจโฉนั้นโกรธแค้นมากสั่งให้ทําการล้างแค้นโดยกรีธาทัพใหญ่ทิ้งไว้เพียงแค่ซุนฮกและเถียหยกรวมถึงโจหยินเอาไว้เฝ้ารักษาแคว้นกุนจิว๋วซึ่งตนเองนั้นเป็นฐานที่มั่นในระหว่างที่โจโฉกําลังเมามันกับการบุกไปที่เมืองชีจิ๋วแล้วสามารถปราบนะครับเมืองต่างๆที่อยู่ในรายทางจงกระทั่งไปนที่กั้นคลามแล้วก็เป็นที่หวัดผาวาล่ะครับของบรรดาเ,าเจ้าเมืองเจ้าแคว้นในอำเภออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโตเกียมก็ได้รับคววาามช่่ยเหลือจกกตงงไ รวมถึงเล่าปี่ด้วยครับมาปันนี้ครับกองทัพของเล่าปี่นั้นได้ยืมทหารมาจากกองซุนจา้านอีกประมาณ2 0 0พันนายรวมกันทั้งสิ้นประมาณ5,000นายโดยเล่าปี่นั้นมีขุนศึกที่ตามมาด้วยนั่นก็คือกวนอูเตียวหุยและได้ยืมขุนศึกของกองซุนจ้านที่ชื่อว่าจูรงมาด้วยเล่าปี่นั้นได้ตีฝ่าวงล้อมโดยพาทหารเพียง1000ฝ่าวงล้อมทางด้านข้างของทหารฝ่ายโจโฉนั้นเข้าไปที่เมืองชีจิวพร้อมกับเตียวหุยความเข้าหารครั้งนี้ทําให้โตเกียมนั้นรู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าเล่าปีน่น,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 นกักลงุ แผ่นดินกําลังมีความอุลมานแผ่นดินกาลังมีการแข่งแย่งชิงดีโตเกียมนั้นเป็นนักบริหารในยามปกติที่ดีหากแต่ว่าในยามอุรามานในยามวิกฤตเล่าปี่นั้นเหมาะสมสียิ่งกว่าและโตเกียมนั้นก็รู้ดีว่าตนเองนั้นไม่สามารถที่จะตั้งทายาททางการเมืองเป็นครอบครัวของตัวเองได้เนื่องจากตําแหน่งพวกนี้จะต้องปกปักรักษาประชาชนอีกจํานวนมากมายหลายครอบครัวเป็นหมื่นหมื่นชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นโตเกียมจึงได้ฝากฝังแคว้นชีจิเอไว้กับเล่าปี่ซึ่งแน่นอนว่าเล่าปี่นั้นปฏิเสธในระยะแรกเนื่องจากมันนเป็ ไม่เดียวซะเลยถ้าเกิดว่าข่าวนี้ออกไปเป็นข่าวลือเพราะว่าคนที่เสียประโยชน์นะครับก็จะบอกว่าเล่าปีน้นไปบังคับในขณะที่โตเกียมนั้นปรารถนาดีแต่เล่าปีนั้นมาใช้วิธีที่สกรปรกกับโตเกียมซึ่งจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีข่าวลือมีรูมเมอร์มากมายเพราะฉะนั้นเล่าปีจะต้องแสดงตัวให้เกิดความเคลียร์ต่อประชาชนต่อแผ่นดินที่ตัวเองนั้นได้พร่ำสร้างแบรนด์ Brand, แล้วก็ชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องเล่าปีบอกว่าในขณะนี้โจโฉได้มาปักหลักอยู่ด้านหน้าแล้ว้ววววเเเเรรรรราาาออยยย่่่่่่พงงงคุืนนนนีีกกกััลมมแใใจด ที่จะจัดการกับปัญหาที่คาราคาซังนี้เล่าปีบอกว่าก่อนที่จะใช้ความรุนแรงอยากจะเสนอให้ลองใช้สันติวิธีโดยการที่เล่าปีนั้นจะทาการเขียนจดหมายไปอธิบายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ผิดคือเตียวคีอดีตโจรพวกพเลืองไม่ใช่โตเกียมโตเกียมไม่มีเจตน,นามไม่ต้องการให้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยทําคุณบูชาโทษแท้เล่าปีจึงได้รังสรรค์น,นะฮะทำการครีเอทเขียนจดหมายมาอย่างร้อยเรียงอย่างสวยงามนะครับเพื่อเป็นการอธิบายให้โจโฉนั้นได้ทราบว่าสิ่งที่โจโฉค,คิดนั้นมันไม่ใช่แล้วก็มาคุยด้วยเเหุดด้้ววยวยีก่่าพงใชรม นนตอี้จดหมายนั้นก็ส่งไปถึงที่โจโฉแล้วครับโดยพลสงสารเมื่อพลสงสารได้นําจดหมายไปถึงโจโฉเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉได้อ่านก็โมโหเป็นอย่างมากทําการอรารวาสบอกว่าอยากจะไปบทขยี้พวกเราปีแต่ในขณะที่บรรดาขุนนางมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่มากพอสมควรบ้างก็บอกว่าให้บุกเลยบ้างก็บอกว่าอย่าเพิ่งบุกก็พลมีจดหมายนะครับมาจากซุนหกซึ่งโจโฉนั้นให้เฝ้ารักษาแคว้นกุนจิว๋วแล้วก็เมืองที่สําคัญต่างๆร่วมกับเทียยกแล้วก็โจหยินซุนหกได้รายงานมาว่าณนะบัดนี้ลิปโปน้นั้ จากเตียวเมาเจ้าเมืองตันหลิวให้พาตันกงที่ปรึกษาพร้อมกับสมัครพรรคพวกกําลังพลทหารนั้นมาทําการบทขยี้และสามารถยึดแคว้นกุนจิไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ลิโป,โป้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะยกไปตีหัวเมืองพวกปักเอียงเอียงเสียตองไฮ์หวนกวนเลยต่างๆเหล่านี้แต่ว่าซุนฮกกับเทียหยกนั้นร่วมมือนะกับโจหินในการปกปักรักษาในการป้องกันนะได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยแล้วซึ่งทําให้โจโฉนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตรงหน้าง,งานตรงนั้นเนี่ยก็โดนรุมกินโต๊ะถึง3 ขุนศึกไม่ว่าจะเป็นเต้งไก่นะไม่ว่าจะเป็นโตเกียมหรือว่าเล่าปีขงหยงอะไรก็ตามเนี่ยหน้างานนั้นก็ไม่ใช่เบาแล้วโจโฉเองในขณะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่ายังไม่ได้เป็นซูโมหานายกนะฮะตอนนั้นโจโฉยังเป็นเพียงแค่ขุนศึกที่ปกครองแคว้นกุนจิ๋วเท่านั้นโจโฉร,รู้ดีว่าสิ่งที่จะต้องรักษาเอาไว้ก็คือฐานที่มั่นนะมีความสําคัญมากยิ่งกว่าการล้างแค้นมิฉะนั้นถึงแม้ว่าจะล้างแค้นได้ก็จะเสียแคว้นกุนจิ๋วไปและแนวโน้มที่จะล้างแ ไ,ได้มีทหารอะไรมากมายขนาดนั้นโอกาสชนะชีจิวก็5050 50, เนื่องจากคูเมืองแข็งแกร่งนะครับสเสบียงกังก็พ่งพร้อมนะกำแพงเมืองก็ใหญ่โตแถมมีขงหยงนะเต็งไก่เล่าปี่มาช่วยด้วยแล้วเบื้องหลังของเล่าปี่ก็คือกองสุนจ้านนะกองสุนจ้านนั้นเป็นกําลังสาคัญเพราะฉะนั้นโจโฉอาจจะถูกบทขยี้โดยคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นกุยแก่ครับก็เลยเสนอแผนนะนี่คือความปรดเปร่วงของกุยแก่เพราะว่ารู้ว่าโจโฉนั้นฟร็ดเอาต์หรือว่ากําลังเครียดนะฮะแล้วก็สติแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณนะขนามงดนรั้ เราฮะโจโฉตอนนั้นสติแตกต้องเข้าใจลองลองนึกภาพดูเนะี่ยซึ่งกุยแกนั้นเป็นนักปราดหนุ่มนะครับกุนซือหนุ่มที่มีความเฉลียวฉลาดและมีสติสมัมปชัญญะอย่างมากมายมหาศาลได้เสนอไปอยังโจโฉว่าท่านโจโฉจะเย็นเย็นได้ไหมกับเรื่องนี้เอาเป็นว่าณตอนนี้เราไม่ควรเปิดศึกรายด้านนะสังเกตดูว่าจะทําอย่างไรดีในเมื่อเล่าปีเขียนจดหมายมาก็ดีแล้วนะก็จะเห็นแก่หน้าเล่าปีก็แล้วกันต้องทาทีเป็นเช่นนั้นกุยแกเสนอให้โจโฉนั้นทําจดหมายไปเพื่อแสดงว่าเห็นแก่เล่าปีหรอกนะเรื่องนี้ขอพััักกกไววว้้่่่อออนนแแลคคยยยยมาุเเรืงงดดี๋ ค่อยๆคุยกันได้เพราะว่าเห็นแก่เล่าปี่เล่าปี่เป็นคนดีเป็นคนมีแบรนด์ซึ่งเหตุผลที่โจโฉทําเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าโจโฉกลัวเล่าปี่ไม่ใช่เพราะว่าโจโฉต้องการญาติดีกับเล่าปี่จริงๆเพราะว่าแน่นอนาในยุคนั้นไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรแต่ว่าโจโฉนั้นต้องการที่จะไม่ให้เล่าปี่โตเกียมนะขงหยงแล้วก็เต็งไก่นั้นยกมาตีละเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นถือว่าไร้คุณธรรมก็คุณจะมาหลอกลวงใช่ไหมแล้วเล่าปี่เองเป็นคนไม่กลับคําพูดโจโฉเรื่องรู้เรื่องนี้าเกิด คนทางใต้ล่าจะไม่เชื่อถือเรลาปี่ดังนั้นเป็นการเมคชัวเลยนี่คือแผนอันชาญฉลาดของกุยแก่ที่บอกว่าเขียนจดหมายดีๆไปหาเขาดังนั้นเราจะเหลือศึกแค่พวกริโป้เท่านั้นนะริโป้กับเตียวเมาเท่านั้นเองนะเพราะอธิบายนิดนึงก่อนว่าริโป้ตอนนี้ไปอยู่กับเตียวเมาเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่กับอ้วนสุดนะอยากจะไปอยู่กับอ้วนสุดอ้วนสุดก็ไม่รับเพราะว่าเราแหวงนะเพราะลิโป้นี่ถูกตีออกมาจําได้ใช่ไหมฮะว่าลี่ฉวยกุยกีนั้นพยายามที่จะบทขยี้นะแล้วก็อ่องอ้วนนั้นต้องเสียชีว ว้นสุดอ้นสุดก็ไม่ให้อยู่ริโปขอไปอยู่กับอ้นเซี่ยวตอนแรกก็รับแล้วตอนหลังไปทะเลาะก,กับลูกน้องคนสนิทก็ถูกไล่แห่มาอีกนะหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับเตียวเอียงแล้วก็มีปัญหากันโอ้โ oh หเรียกว่าวุ่นวายดราม่าสุดท้ายตอนนี้มาอยู่กับเตียวเมาเจ้าเมืองตันลิวแล้วเตียวเมาก็แนะนําให้รู้จักตันก๋งบอกว่าให้ไปทางานให้เตียวเมาหน่อยก็คือจะให้ไปยึดแคว้นกุนจิวนี่แหละแล้วก็ไปยึดได้สาเร็จเพียงแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ3าเมืองที่เป็นเมืองในอิทธิพลนั้นที่เทียยก0ุนหกแล้วก็โจ ยังรอดอยู่ได้แต่รอดได้ไม่นานหรอกเพราะว่าลิโป้รบเก่งนะฮะต้องเข้าใจกันว่าลิโป้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะถือว่าเป็นขุนพลคนแข็งแกร่งแห่งยุคหัวใจสิงเลยทีเดียวโจโฉก็เลยเอาเห็นด้วยกับแผนของกุยแกว่าจะทําจดหมายไปถึงเล่าปี่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปิดศึกในด้านของเล่าปี่นะฮะน,นี้ค่อนข้างจะการันตีเลยเพราะว่าเล่าปี่จะต้องยับยั้งทุกคนไม่ให้ทําร้ายโจโฉนะตอนนี้ถึงแม้จะรู้ในภายหลังว่าโจโฉเปิดศึกหลายด้านแต่เขาไม่มีหน้าที่จะทําแบบนั้นเพราะว่ารักษาแบรนด์เรื่องคุณธรรมเออาาาาาาาไไไวว้้นนนัั่่่่งงงกกก็ปปรรฏโโจจจดดสสหมยผทลรครบ ถึงเล่าปีโตเกียมซึ่งนั่นทําให้เล่าปีได้หน้าเป็นอย่างมากครับโตเกียมบอกอุ้ยจดหมายฉบับเดียวถ้าเล่าปีนี่หยุดโจโฉได้เลยชิวหรือนี่ครับนี่คือความรู้สึกที่รู้สึกประทับใจในตัวเล่าปีโตเกียมดีใจเป็นอย่างมากก็เลยให้คนไปเชิญพวกขงหยงนะกวนอูจูร่งเต็งไกอะไรมาร่วมกันฉลองฉลองกันเต็มที่เลยนะฮะในระหว่างที่ทําการฉลองอยู่นั้นเนี่ยทุกคนกําลังอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขเป็นอย่างมากโตเกียมก็เลยทําการเชิญฮะให้เล่าปีนั้นนะครับยืนขึ้นแล้วก็ทําการโอร้รวมปฏิโลมนะครับ ซะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบอกว่าเล่าปีนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์หัน่นเกิดในตระกูลสูงตระกูลแท่หลิวแท่เล่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญสติปัญญามีคุณธรรมอันอย่างยิ่งเห็นควรว่ามาบัดนี้ควรได้รับการแต่งตั้งและได้รับการยกย่องให้กลายเป็นเจ้าแคว้นฉีจิ๋วที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อทํานุบํารุงแผ่นดินและเชิดชูราชวงศ์หัน่นต่อไปโอ้โหเล่าปีได้ยินเช่นนั้นเขาค้านนะครับบอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้เชียวนะเรารู้กันในวงเล็กๆนี้โอเคแต่ถ้าคนข้างนอกเขาเข้าใจผิดก็ไม่ดีเรื่องนี้ไม่ควรใใให้้ครเเขาาาจจผิดก็ะมองว่่ลปี เป็นคนที่ทําดีเพื่อหวังผลหรือว่าเข้ามายึดซะเองเล่าปี่ยอมไม่ได้กังวลใจกับเรื่องนี้เป็นยิ่งนัก แน่นอนว่านกน้อยย่อมต้องการร่มเงาบีต๊กซึ่งเป็นลูกน้องของโตเกียมทราบดีว่าตัวโตเกียมเองนั้นก็คงจะใกล้แล้วครับที่จะต้องลาโลกอันนี้เนี่ยโตเกียมและบีต๊กก็ยังพยายามที่จะขอให้เล่าปี่มาช่วยรักษาเมืองเพราะว่าถ้าเล่าปี่นั้นมาช่วยรักษาเมืองเราไซก็เชื่อได้ว่าประชาชนราษฎรนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ว่าเล่าปี่นั้นก็ยังยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่รับและแม้ว่าขงหยงกวนอูแล้วก็เตียวหุยนั้นจะ พยายามพูดอย่างเต็มที่แต่เล่าปีนั้นก็บอกว่าไม่อยากจะเป็นข้อคอรหาเพราะว่ารู้กันเฉพาะในวงของขุนนางแต่ว่าประชาชนนั้นหรือว่าชื่อเสียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างเพราะว่าเล่าปีนั้นเขาคิดถูกนะฮะเพราะว่าในแคว้นชีจิวนั้นแน่นอนว่ามีคนที่เล็งเอาไว้ว่าอยากจะขึ้นมาเป็นเจ้าแคว้นชีจิวแทนโตเกียมเขาเหล่านั้นรู้แน่ละครับว่าโตเกียมนั้นใกล้ลวครับที่จะต้องลาโลกไปและได้มีการวางตัวคนหรือไม่ตรงนั้นซึ่งเล่าปีเองก็คิดตรงนี้หนักพอสมควรดังนั้นจึงปฏิเสธนะ อย่างเสียงแข็งเลยทีเดียวว่าไม่เอาไม่ยอมที่จะเป็นเจ้าแคว้นฉีจิ๋วโดยเด็ดขาดโตเกียมนั้นเห็นว่าพูดต่อไปก็คงจะไม่จบไม่สิ้นดังนั้นโตเกียมจึงได้พยายามหาทางเลือกที่3นะครับทางเลือกแรกคือเล่าปี่ยอมรับเป็นเจ้าเมืองทางเลือกที่2คือยอมให้เล่าปี่ปฏิเสธไม่เป็นเจ้าเมืองและทางเลือกที่3นั้นก็คือโตอเกียมให้เล่าปี่ไปอยู่เมืองรองนะฮะ,ะเมืองบอริวานที่อยู่ภายใต้การปกครองของโตเกียมภายใต้แคว้นฉีจิ๋วก็คือเมืองเสี่ยวไผ่เมืองเสี่ยวไผ่นั้นเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ จากเมืองชีจิวที่เป็นใจกลางดังนั้นเล่าปีจึงเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยผมว่าเล่าปีนี่นะฮะก็อยากที่จะเป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วแต่ว่ายังหาจังหวะจะโค่นไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันมาลุมมาตุ้มอะเขาต้องการการได้มาซึ่งดินแดนอย่างใสสะอาดนะครับไม่ได้ต้องการเพียงแค่อำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเล่าปีต้องการอำนาจและความชอบธรรมในเวลาเดียวกันดังนั้นจุดที่ดีที่สุดที่เป็นจุดสมดุลหรือว่าอีควิลิเบียมนะฮะในทางทฤษฎีเกมเราเรียกกันว่าอีควิลิเบียมหรือว่าดุลยภาพก็คือการที่เล่า ไปอยู่ที่เมืองเสียวไพ่โตเกียมนั้นฉลาดมากครับให้เล่าปีไปอยู่เมืองเสียวไพ่แล้วให้เล่าปีนั้นแสดงฝีมือเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเล่าปีนี้ไปอยู่ที่เมืองเสียวไพ่เล่าปีต้องสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ประชาชนก็ต้องการเล่าปีให้มาเป็นทายาททางการเมืองต่อจากโตเกียมอย่างแน่แท้แล้วก็จริงอย่างที่โตเกียมคิดแหะครับ efendim, อพอเล่าปีไปอยู่ที่เมืองเสียวไพ่ก็เริ่มที่จะดูแลประชาชนนะครับไปทําการสร้างบารมีไปสร้างเศรษฐกิจที่ดีนะให้ประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีความยุติธรรมแต่ก่อนที่เล่าี เมื่อกี้ผมลืมเล่าไปนิดนึงครับว่าจังหวะที่เล่าปีนั้นจะลาตเกียมมาอยู่ที่เสียวพ่ายคนหนึ่งที่เป็นกุญแจสําคัญที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเล่าปีก่อนนัาน,นี้ก็คือจูรง่งจูร่งนั้นเขาเป็นลูกน้องของกองสุนจ้านแต่ว่าเล่าปีไปยืมตัวจูร่งมาช่วยทําการรบนะ,ะมาช่วยทําการป้องกันแคว้นชีจิ๋วทีนี้จูร่งก็เห็นว่าหมดหน้าที่ก็ต้องกลับบ้านนะ,ะกลับไปที่เมืองที่กองสุนจ้านนั้นเป็นเจ้าเมืองอยู่นั่นก็คือเมืองปักเป๋งในขณะที่จูร่งลาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังฮะ าาในวรรณกรรมระบุชัดเจนว่าเล่าปียุดมือเอาไว้แล้วก็คงจะเป็นเมื่อตาต่อตามาประสานเลยทีเดียวว่าเสียดายไม่อยากให้จูโร่งไปแต่เล่าปีเองเขาเป็นนักเจราจาครับเขารู้ดีว่าจูโร่งนั้นเป็นหนึ่งในคนที่เขาจะต้องคีบเอาไว้คนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสํจสจสจคาค,สคัญที่สุดก็คือการมีลูกน้องที่เก่งการครองใจลูกน้องที่เก่งไม่ใช่ว่าเก่งอยู่คนเดียวนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่เก่งคนเดียวลูกน้องที่รายล้อมจะต้องเก่งกว่านะครับคือการที่ผู้นำเนี่ยนะฮะจะมีลูกน้องที่รายล้อมเน ที่มีความสําคัญกับผู้นําลูกน้องประเภทที่1คือลูกน้องที่ทํางานเพื่อผู้นําโดยที่ผู้นําไม่ต้องทําหมายความว่าผู้นํานั้นมีแค่2มือมีเวลา24ชั่วโมงเท่าคนอื่นแต่ต้องทําองสาอย่างในเวลาเดียวกันดังนั้นจึงให้ลูกน้องเหล่านั้นไปทําในสิ่งต่างๆที่อาจจะด้อยกว่าที่ผู้นําทําได้กับลูกน้องอีกประเภทหนึ่งคือลูกน้องที่เก่งกว่าผู้นําในบางเรื่องโอเคไหมครับนั่นหมายความว่าเล่าปีรู้ว่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าจูรง เหนือกว่าเล่าปีเล่าปีต้องการให้จูร่งมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปโดยใช้ความรักซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เล่าปีมีณตอนนั้นไม่ได้มีแกหวนเงินทองไม่ได้มีทรัพย์สินที่มากมายที่จะไปซื้อตัวจูร่งมาไม่ได้มีบารมีดินแดนเป็นของตัวเองแต่เล่าปีโปรยไว้ก่อนรู้ว่าวันหนึ่งถ้ามีจังหวะที่จูร่งมองเห็นว่าเล่าปีนั้นมีหลักมีฐานเป็นหลักเป็นแหล่งวันนั้นเล่าปีเชื่อว่าจะพาจูร่งมาเป็นลูกน้องได้อย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นก็ทําการหยอดเอาไว้ก่อนเ ราะนั่นคือหน้าที่ที่จุโลกต้องกลับไปเล่าปีก็ต้องปล่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากองสุนจรราชทีนี้พอเล่าปีไปอยู่ที่เมืองเสียวพ่ก็ไม่ทําให้คนอื่นต้องผิดหวังเพราะว่าเล่าปีนั้นก็ไปทําการสร้างคุณงามความดีให้กับประชาชนราษฎรในพื้นที่ทําให้ประชาชนนั้นเห็นฝีไม้ลายมือของเล่าปีนี่คือบันไดขั้นที่สําคัญที่สุดบันไดขั้นหนึ่งเพราะว่าต่อจากนี้ไปเล่าปีรู้อยู่แล้วว่าโตเกียมนั้นจะต้องลาโลกไปแล้วเมื่อโตเกียมลาโลกไปแล้วไซก็จะมีการแข่งขันแย่งชิงเมืองชีจิวซึ่่งงเเป็นมือทีใหญ นะและมีเมืองบริวารจํานวนมากดังนั้นการมีเกาะป้องกันโดยให้ประชาชนนั้นเห็นความสามารถของเล่าปีว่าเป็นเจ้าเมืองขนาดใหญ่เป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วได้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะเป็นเกาะป้องกันเล่าปี่ในอนาคตในการก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วต่อไป ทีนี้เรามาพูดกันถึงมุมของโจโฉบักเพราะโจโฉพลาออกมาจากการประทะนะครับแคว้นชีจิว๋โวโจโฉรีบกลับไปเพราะว่าได้รับรายงานจากซุนหกที่รักษาแคว้นกุนจิว๋วแต่ตอนนี้เสียไปแล้วนะฮะเมื่อโจโฉเดินไปถึงบ้านเมืองที่พักของโจโฉที่เป็นฐานที่มั่นปรากฏว่าเสียไปแล้ว2เมืองโจหยินรีบรายงานว่าแคว้นกุนจิว๋วและเมืองปักเอียงนั้นเรียบร้อยโรงเรียนลิโป้ไปแล้วเหลือเพียงแค่สามเมืองที่ไม่ใช่3ามเมืองหลักนั่นก็คือเมืองเอียงเสียหวนกวนแล้วก็ตองไห่สมเมืองนี้โจหยินซุนหกเทียยกใช้ชี ิเเป็นดนโจหินซุนฮกเทียยกใช้ชีวิตเป็นการต้านทานไม่ให้เสียเพราะอย่างน้อยอยังมีดินแดนที่เป็นฐานที่มั่นเมื่อโจโฉกลับไปก็ไปทําการวางแผนร่วมกันบอกว่าไม่ดีเลยแบบนี้ต้องรีบเอาคืนให้ได้แหวนกุนจิวนั้นสําคัญแน่นอนว่าคนที่โจโฉต้องเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือลิโป้ครับลิโป้ o, นั้นถือได้ว่าเป็นขุนพลคนเก่งคนหนึ่งแห่งยุคัวใจสิงมากและตอนนี้ก็เหมือนพยักติดไปีกเพราะได้กุนซือคนสําคัญที่ชื่อว่าตันกงอันตันกงนั้นหลายๆท่านคงจะจําได้ใช่ไหมครับว่าตันกงก็คือคน ปล่อยให้โจโฉนั้นหนีไปพาหนีไปด้วยแต่ว่าตอนหลังแตกคอกันนะครับเนื่องจากตันกงนั้นมีคําถามถึงคุณธรรมจริยธรรมของโจโฉคราวนี้เนี่ยโจโฉปรามานะไปมองว่าลิปโป้นั้นด้อยปัญญาแม้จะมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าแม้จะมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยอาวุธแม้จะมีความสามารถในการต่อสู้บนหลังมา้าแต่การวางแผนการรบมันคนละเรื่องกันการเป็นขุนศึกกับการเป็นผู้นํามันคนละเรื่องกันนะครับน้อยคนมากที่จะเป็นทั้งผู้นําและขุนศึกที่เก่งกาจในเวลาเดียวกันดังนั้นโจโฉจึงเกิดอาการประมาา ลิโปแต่ลิโปนั้นเขามีตันกงครับที่ให้คําแนะนําดังนั้นด้วยการวางหมากทางการตาหารในการประทะระหว่างลิโปกับโจโฉนั้นโจโฉพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าโจโฉนั้นจะต้องพาทหารถอยร่นออกมามาตั้งค่ายถึงประมาณ40ลี้เลยทีเดียวเมื่อถอยมาตั้งค่ายเสร็จปุ๊บลิโป้ก็เห็นว่าทหารตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยก็ทําการพักค่ายตั้งค่ายเพื่อทําการรุกคืบต่อไปในการกําจัดโจโฉให้สิ้นสากโจโฉนั้นกังวลใจยิ่งนักเพราะไม่คิดว่าลิโปนั้นจะมีแผนที่แยบยนชยเชกเช่นนี้ดังนั้นโจโจึงได้เรียก การระดมความคิด brainstorm ปรึกษาหารือกับบรรดาลูกน้องของโจโฉว่าจะทําอย่างไรต่อไปละทีนี้ปรากฏว่านะครับในขณะที่กําลังทําการปรึกษาหารือนะครับกับบรรดานายทหารแล้วก็บรรดากุนซือทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแหะครับอีกกิมนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในในายทหารนะครับลูกน้องคนหนึ่งนะครับที่โจโฉนั้นให้ความไว้วางใจในขณะนั้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแหละฮะอีกิมบอกว่าได้ทําการไปเฝ้าสังเกตการก็ปรากฏว่าเห็นว่าลิปโป้ได้ทําการตั้งค่ายพักทัพเอาไว้ทางด้านบริเวณนะฮะทิศตะวันตกนะครับของเมือง อียงะะซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความสําคัญและเป็นจุดทางยุทธศาสตร์แต่ว่าลิโป้นั้นดันวางกาลังทหารเอาไว้ไม่มากนักดังนั้นก็เลยเสนอท่านโจโฉไปว่าท่านโจโฉนี่ควรจะมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งเพราะว่าลิโป้นั้นวางกําลังทหารเอาไว้น้อยมากและลิโปก็คงจะเกิดความโลภโมโทสันนะครับจะไปทําการขยายที่พลไปยังดินแดนแห่งอื่นเพราะว่าอีกิมเชื่อว่าลิโป้นั้นก็คงจะปรามานะครับว่าโจโฉนั้นก็คงจะด้อยไปแล้วนะฮะไม่สามารถที่จะเข้ามาทําการเข้าตีลิโป้เรียกว่าเสียกําลังอกกําลังใจกันไป มากมายพอสมควรซึ่งโจโฉนั้นพอได้ยินสิ่งที่อีกิมพูดนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะแก้มือ้วครับในสิ่งที่ตัวเองนั้นเพิ่งเสียไปโจโฉก็เกิดอาการแล้วครับต้องการที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดนะฮะในจังหวะที่มีรอยรั่วตรงไหนก็ตอนนั้นโจโฉก็ยังยังมีความบุบบามมากพอสมควรแล้วครับเลือดยังร้อนอยู่โจโฉก็เลยบอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่อีกิมได้กล่าวเอาไว้ก็เลยทําการตั้งนะครับให้ในายทหารจํานวนหนึ่งนะครับโดยมีพวกโจหองลิเตียนอีกิมอะไรประมาณนี้นะฮะนำกำลงังทหารไปประมาณ20,000น่องรมื่น ค่ายนะครับของลิโปเพราะว่าโจโฉนั้นเชื่อว่าลิโป้นั้นไม่น่าจะอยู่ที่ค่ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโจโฉคิดถูกครับในตอนแรกแต่คิดถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าลิโป้นั้นตั้งใจจะทิ้งค่ายแล้วก็ไปขยายดินแดนต่อไปเนี่นะฮะเพราะเชื่อว่าโจโฉนั้นก็คงจะบอกมีใกล้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลิโป้นั้นได้ทําการตัดสินใจแล้วครับที่จะยกกําลังทหารออกไปแต่ว่าได้รับการยับยั้งเอาไว้จากตันกงฮะตันกงนั้นในขณะนั้นเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของลิโป้นะฮะแล้วก็ตันกงเองกก็็็เเเปนนนนบุคคลคลรรััทีู่่้ชหชหาาต <laughs> ติใวของโโจมสมส ตั้นกกงเชื่อว่าโจโฉนั้นจะต้องมีบุคคลนะฮะที่เข้ามาเป็นสเกลนะฮะทำการประเมินสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับดังนั้นโจโฉก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําการเข้าตีในเวลากลางคืนนะครับต่อค่ายของริโป้นะฮะอีกทั้งค่ายทางด้านทิศตะวันตกนะครับของเมืองปากเอียงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญถ้าสูญเสียตรงนี้ไปแล้วนี่นะฮะก็อาจจะทําให้เกิดความโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับไปยังความสําเร็จของริปโปื่นๆก็อาจจะถูกตีตื้นกลับมาแล้วก็อาจจะพลาดท ลิโป้น,นั้นค่อนข้างนะครับที่จะเชื่อตันกงเป็นอย่างมากในขนานั้นเนี่ยนะฮะลิโป้ก็เลยบอกว่าเอาละเชื่อท่านตันกงก็เลยทําการทําแผนซ้อนแผนนะครับทำการดักทหารเอาไว้นะฮะซึ่งโจโฉเองเมื่อทําการยกกองทัพนะฮะมาประมาณ2 0 0 0 0ื่นนายนะครับบุกเข้ามานะฮะก็เข้าใจไปว่าพวกลิโป้ไม่อยู่แล้วก็เลยโดนทหารที่ดักซุ่มเอาไว้เข้ามาล้อมทุกทิศทุกทางทําให้โจโฉนั้นจะต้องแตกพ่ายไปหัวซุกหัวซุนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ โจโฉนั้นถูกปิดล้อมนะครับโดยบรรดาทหารของลิโป้แต่ก็ได้บรรดาในทหารทั้งหลายนะครับเข้ามาทําการช่วยเหลือออกไปได้และสุดท้ายนี่นะครับแฮห,หัวตุ้นครับก็เป็นนายกองคนหนึ่งนะครับของโจโฉนั้นก็สามารถที่จะช่วยโจโฉในการที่จะผลักดันกองทัพของลิปโป้นะครับให้ถอยร่นออกไปนะครับทำให้โจโฉนั้นดีใจเป็นอย่างมากในการที่โจโฉรอดมาได้นี่นะครับบุคคลคนหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ได้ช่วยเหลือโจโฉเป็นอย่างมากและเป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะก็คือเตียนอุยครับเตียนอุยนั้นเป็นบุคคลที่มีพละกําลังอย่างมมหาาากเยทีีดว เรียกได้ว่า10คน20คนเอาไม่อยู่นะฮะแหมกำลังของเขากําลังวางชาแข็งกล้ายิ่งนักเลยทีเดียวล้ครับเมื่อโจโฉรอดพ้นนะครับมาจากกองทัพของริโปได้นะครับด้วยการช่วยเหลือของเตียนอุยเนี่ยนะครับโจโฉก็ทําการแต่งตั้งครับให้เตียนอุยนั้นได้เป็นถึงในกองทัพนะฮะพูดง่ายก็คือว่าเตียนอุยนั้นได้เป็นผู้บังคับกองร้อยแล้วครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ผอร้อยผู้บังคับกองร้อยเลยนี่นะครับหลังจากนั้นครับลิโปก็อยากที่จะทําการขยายผลนะครับแห่งความสําเร็จในการต่อสู้กับโจโฉนะครับ ทําการปรึกษาหารือกับตันกงนะครับที่ปรึกษาคนเก่งนะครับของลิโป้ครับตันกงนั้นได้ให้คําเสนอแนะไปว่าณเมืองปักเอียงที่เป็นฐานที่มั่นของลิปโป้ในยุคปัจจุบันมีเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นคนใจบุญแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีถ้าจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทางการทหารนั้นก็คงจะยอดเยี่ยมไปเลยเพราะว่าเมืองปักเอียงนั้นเป็นเขตอิทธิพลของลิโป้ในขณะนั้นซึ่งเศรษฐีคนนั้นชื่อว่าเตียนซีครับเตียนซีนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธ ทีเดียวแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูแลเลี้ยงประชาชนในแถบนั้นจนกระทั่งเป็นหูเป็นตาให้ลิโป้นั้นได้รับคําแนะนำนะครับจากตันกงว่าอยากจะให้เตียนซีช่วยทําการเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเพื่อเป็นการล่อลวงเรียกได้ว่าเป็นการปลอมตัวเป็นไส้ศึกเป็นดับเบิลเอเจนต์พูดง่ายคือว่าให้เตียนซีนั้นเขียนจดหมายไปหาโจโฉแล้วบอกโจโฉว่าเตียนซีนั้นรังเกียจพวกลิโปเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะคอยช่วยเปิดประตูเมืองให้แล้วก็จะแซงนะฮะทำทีเพื่อช่วยเหลือโจโฉให้เข้ามารอจังหวะที่ลิโป้นั้นมีความ แล้วจะทําการให้สัญญาณให้โจโฉบุกเข้ามาในเมืองและจังหวะนั้นโจโฉก็จะรับชัยชนะโจโฉนั้นได้รับจดหมายจากเตียนซีครับเตียนซีบอกว่าจะทําเป็นไส้ศึกแต่จริงๆเตียนซีนั้นเป็นไส้ศึกให้กับริปุอันนี้เรียกว่าเป็น double agent เป็นสายรับ2หน้าครับเตียนซีนั้นเป็นสายรับ2หน้าแห่ง3ก๊กเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉเชื่อใจครับก็เลยเตรียมนะครับที่จะทําการบุกนะครับไปค่อยๆเนี่ยนะฮะวางกําลังอยู่รอบๆนะครับเมืองปักเอียงเลยทีเดียวแล้วครับสิ่งนี้สะท้อนให้เราเห็นอะไรครับกูฟังครับสิ่่งนนนนนนีี้้้้สะะททอใใหหเเราา็วโจัขณ ปกครองเมืองปากเอี้ยงนั้นประชาชนไม่รักครับถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อลิโปมาถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเตียนซีรักนะเตียนซีไม่ทําเช่นนี้เตียนซีต้องมีวิธีการหาทางออกนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าโจโฉนั้นเป็นที่ไม่ได้ชอบนะฮะอาจจะเป็นที่ไม่ถูกอกถูกใจนะครับประชาชนทั้งหลายหรือเตียนซีนั้นเป็นนักการเมืองอันนี้แอนมอยอีกมุมหนึ่งนะครับโจโฉอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าเตียนซีเป็นนักการเมืองสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพูดง่ายคือปริ้นปล้อนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับโจโฉเชื่อสิ่งนี้เป็นอย่าง อสัญญาณของ C, เตียนซีเศรษฐีใจบุญสายรับสองหน้าของริโป้และตันกงและจะทำการหลอกลวงให้โจโฉนั้นเข้ามาเนี่ยนะฮะโจโฉก็เตรียมกองทัพเป็นที่เรียบร้อยครับ ซึ่งเมื่อโจโฉนะครับได้จังหวะนะครับก็เห็นสัญญาณลวครับที่เตียนซีให้เอาไว้นะครับโจโฉก็บุกเข้าไปในเมืองก็เฮ้ยนะครับแหมบุกเข้าไปในเมืองก็ปรากฏว่าลวครับพอบุกเข้าไปปุ๊บมีนายทหารนะครับทักท้วงต้องบอกกอนว่ามีนายทหารทักท้วงนะฮะว่าก็อย่านาอย่าพิ่งเข้าไปเดี๋ยวให้ลูกน้องเข้าไปก่อนโจโฉบอกเอ้ยเราเป็นผู้นําต้องนําเข้าไปแหมชูธงเข้าไปเลยนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บกาแทบจะร้องกากากาเลยครับไม่มีใครเลยครับโจโฉเห็นแล้วรู้สึกเอะใจบอกแหม่ยางนี้ถอยก่อนดีกว่าออััันนนตรราายย่่จจงงหหววททีโโกกลถ็ นึกออกไหมฮะก็เข้ามาในประตูเมืองก็ค่อยๆออออ,อ,อไปนะบบถ,ถ,ถอยมาถอยมาถอยไม่ทันครับโูลิโปมา4ทิศทางเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหเซร่าเลยทีเดียวแล้โโฮรรวฮะ,ะโจโฉนั่นลําบากมากครับตูป,ปัตูเปแล้วครับทีนี้ก็ขีม่ม้าหนีกันก็โกราหนกันเลยทีเดียวครับถูกอัดก๊อปปี้นะโจโฉขี่ม้าหนีปรากฏในชหวะที่โจโฉขีมข่ม้าหนีฮะลิโป้ขี่ม้าตามมาครับตกใจสิครับลิโปจะมาทําอะไรโจโฉหรือเปล่าปรากฏโจโฉเอามือปิดหน้าครับนะ,ะมันมืดนะฮะตอนนั้นมันคงยังไม่มีไฟฟ้าล่ะครับนะลิโปก็ หมวกนะครับของโจโฉครับเราถามว่านี่เรารู้ไหมเนี่ยโจโฉไปไหนโจโฉก็เลยบอกนั่นาน,านไปแล้วขี่ม้าสีเหลืองๆนนไปข้างหน้าแล้วโอ้โหลีโป้ก็เลยเอาโอเคก็เลยควบม้าไปอีกทางหนึ่งโจโฉก็เลยไปอีกทางหนึ่งครับเอาตัวรอดแทบจะไปไม่รอดนะฮะเตียนอุ้ยก็มาช่วยนะช่วยกันหาแล้วครับแต่หาไม่เจอนะฮะอีกโกอีก,กิมแล้วมากันใหญ่เลยทีเดียวฮะจจสุดท้ายครับโอ้โหหนีรอดมาได้เพราะว่าแฮหวัวเอียนครับยกกองทัพมาโจโฉก็ในขณะที่ถอยออกมาครับประตูนะฮะเมืองทั้ง4ทิศนั้นถูกนะครับไฟ โ,โมดไหมเลยทีเดียวแล้วฮะไฟมันลุกโชนช่วงชัวงช,ชวันแต่ว่ามันไปเผาเอาหนวดเอาคราวของโจโฉนะฮะเรียกว่าโจโฉนั้นเนื้อตัวนั้นโดนไฟลวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถอยออกมาเนี่ยนะฮะโอ้โหแทบจะสิ้นชีพเลยทีเดียวแล้วครับในคราวนั้นลิปโป้นี่ไม่ธรรมดาฮะสู้กับโจโฉนี่ถ้าหมัดต่อหมัดนะฮะกำลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโจโฉแทบจะสู้ไม่ได้นะครับตันกงนี่มีความสามารถผมว่าไม่แพ้กับพวกบรรดาที่ปรึกษาอย่างกุยแก่เลยทีเดียวครับในขณะนั้นเพียงแต่ว่าตันกงนั้นไปออยยยยยู่่่่กกัันนาาาทีีีผิดดเ๋งงไมจะลตร้ นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันตรงนี้เนี่ยนะฮะโจโฉถอยล่นกลับมาครับโจโฉก็ถามเอายังไงกันดีเอายังไงกันดีจะเล่นงานมันยังไงกันดีนะฮะในขณะที่ถอยมาแล้วตั้งหลักได้แล้วเนี่ยครับกุยแกก็เลยหันมาถามโจโฉครับไม่ได้ให้คาแนะนําบอกแล้วนายคิดว่าทํายังไงดีกุยแกก็เบอร์เห็นไหมฮะนี่คือการแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการรบของกุยแกนั้นก็ยังไม่มากเท่าที่ควรครับนะ,ะโจโฉบอกเอางี้ก็แล้วกันใช้แผนซ้อนแผนไปหลอกพวกนั้นบอกว่าโจโฉนั้นถูกไฟครอกตายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววทนนพิบบบดแแผลไหหโอกกุุยีะ กุยแก้ไม่ได้เป็นคนคิดนะฮะโจโฉเป็นคนคิดเอ้าโจโฉก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็สั่งให้ทุกคนไว้ทุกนะครับแล้วก็ทําเป็นการปล่อยข่าวไปว่าโจโฉนั้นเสียชีวิตไปแล้วไปให้ลิปโป้ได้ทราบที่เมืองปักเอี้ยงเนี่ยนะครับลิปโป้ได้ทราบข่าวอย่างนั้นก็บอกเอาล่ะได้จังหวะที่ดีแล้วก็เลยบุ่มบ่ามเลยทีเดียวแล้วฮะตันกงงเองก็บุ่มบ่ามเหมือนกันครับจังหวะนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวนะฮะเพราะนั้นก็ในเมื่อโจโฉตายไปทหารก็หน้าที่จะเสียขวัญเป็นอย่างมากนั่ จะจิตใจอ่อนระทวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะาคิดว่าโจโฉตายก็ปรากฏว่ามาเจอกับพวกโจโฉก็ลบพุ่งกับโป๊ป้าโป๊ป้าโอ้โหลบกันไปลบกันมาต่างคนนะฮะต่างก็ไม่สามารถเอาชนะกันได้ก็ถอยมาตั้งหลักนะครับตั้งมั่นไม่ยอมออกรบเป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ ในขณะที่ต่างฝ่ายนะครับก็ทําการตั้งหลักนะครับในการที่จะดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรในปีเดียวกันนะเลยนี่นะครับเกิดภัยธรรมชาติครับภัยธรรมชาติที่ว่านี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวไม่ได้ภัยจากอุทก,กภยัยหากแต่ว่าเป็นตะก,กะแตนครับโอโ้โหลงมากินข้าวในนาจะเสียหายเลยทีเดียวแล้วครับลักษณะคล้ายๆธรรมชาติลงโทษเลยทีเดียวแล้วครับทั้งสองฝ่ายนั้นขาดสเสบียงในทันทีเนื่องจากข้าวเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแล้วพลังงานทําให้กองทัพนั้นขับเคลื่อนได้เมื่อไม่มีข้าวที่จะเลี้ยงทหารทหาร ก็เริ่มโยเยสิครับดังนั้นครับโจโฉและลีโป้นั้นก็ทําการล้มเลิกกันไปซะเองนะครับต่างฝ่ายก็ต่างกลับฐานที่มั่นของตัวเองจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับโจโฉกับลีโปเองก็คงจะเบื่อการรบในขณะนั้นมากพอสมควรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างได้เปรียบเสียเปรียบสลับกันไปกันเนี่ยนะครับลักษณะของดินแดนในแถบนั้นก็เป็นลักษณะที่ข้าวยากหมากแพงแล้วครับทัพโจโฉนั้นจะต้องกลับไปตั้งหลักที่เมืองเอียงเสียในขณะที่ทัพของลีโป้นั้นก็ต้องถอยไปอยู่ที่เมืองซันยงดังนั้นการศึกระหว่างโจโโและ จึงเป็นการสงบศึกกันชั่วคราวหรืออาจจะนานกว่านั้นครับซึ่งการเดินทางกลับไปตั้งค่ายพักทัพนะครับของโจโฉนั้นก็ทําให้โตเกียมครับซึ่งเป็นเจ้าแคว้นที่จิ๋วนั้นมีความสบายใจไปอย่างชั่วคราวเลยทีเดียวแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันครับเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนะฮะโตเกียมนั้นก็อายุย่างเข้า63ปีจะว่าไปแล้วนะครับอายุ63ปีก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าโตเกียมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงสักเท่าไหร่ดังนั้นโตเกียมจึงรู้ว่าวาระสุดท้ายลมหายใจยเฮ ดังนั้นครับตัวเกียมก็เลยทําการเรียกนะให้ที่ปรึกษาของตัวเองนะครับอย่างมีตกแล้วก็ตันเต็งครับมาทําการหาหรือว่าอยากจะให้เล่าปีนั้นมารับตําแหน่งเสียเละเกิด ซึ่งบิโตกเองก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นโตเกียมก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่มาวันนี้โตเกียมนั้นสุขภาพร่างกายสุดหนักมากเลยทีเดียวอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักที่จะสามารถที่จะโน้มน้าวทาให้เล่าปี่นั้นรับตําแหน่งเจ้าแคว้นชีจิวแทนโตเกียมก็เป็นได้ดังนั้นครับโตเกียมก็สั่งการให้ไปตามตัวเล่าปี่มาจากเมืองเสียวไพ่เล่าปี่เองก็มาพร้อมแล้วครับกับบรรดาน้องๆน,นะอย่างกวนอูเตียวหุยแล้วก็มีการติดตามประมาณ10บนายเรียกได้ว่าาาามมมโโออโ้หรรัักษคววปลลดภยแ ปีเองก็ไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ล้ครับเป็นเจ้าเมืองเสียวไพ่ใช่ไหมได้รับการแต่งตั้งจากโตเกียบในขณะนั้นซึ่งเมื่อเล่าปีนั้นเดินทางมาถึงที่ที่พักล้ครับของโตเกียมที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการคาระวะทักทายเซฮายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสังเกตเห็นอาการล้ครับของโตเกียมนั้นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละที่จะได้พูดคุยกับเล่าปีโตเกียบนั้นบอกว่าเขามีความไม่สบายใจเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยโจโฉถอยทับกลับไปแต่ต่อไปเมื่ออากาศดีขึ้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิโจโฉก็จะ ยกทัพมาทําการล้างแค้นอีกอย่างแน่นอน จึงอยากให้เล่าปีนั้นรับตำแหน่งเจ้าแคว้นทีจิ๋วซะเลยตอนนี้จะได้สบายใจเล่าปีก็ประหลักเปลือกนะครับจริงๆผมเชื่อว่าเล่าปีก็อยากจะรับละครับแต่ว่าเล่าปีนั้นกังวลใจลูกชาย2คนของโตเกียมครับ <seventeen S 2> ซึ่งลูกชาย2คนของโตเกียมก็คือโตสงกับโตเอ๋งเนี่ยนะฮะเล่าปีก็เลยถามว่าทําไมไม่ให้โตสงกับโตเอ๋งคนใดคนหนึ่งเนี่ยรับตําแหน่งสืบทอดตําแหน่งจากบิดาเป็นเจ้าแคว้นทีจิ๋วไปซะเลยโตเกียมบอกว่าเห็นท่าจะไม่ได้เพราะว่า2คนนี้แม้ว่าจะเป็นลูกชายที่เป็นที่รักของโตเกียมแต่ว่า2คนนี้ไม่สามารถ ที่จะบริหารงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงดูแลให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในแคว้นที่จิวนั้นมีความผาสุกได้เท่ากับเล่าปีหรอกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าศึกสงครามเช่นนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะต่อต้านโจโฉได้เห็นทีชาวบ้านอาจจะต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมากดังนั้นโตเกียมจึงเล็งเห็นว่าเล่าปีคือบุคคลคนนั้นที่สามารถที่จะช่วยนะฮะดูแลนะครับให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปกครองบังคับบัญชาเพราะว่าเอาจริงนะฮะถ้าเราพูดถึงหลักการเนี่ยนะครับ ังก่อนที่จะทําการบริหารงานได้ต้องมีบารมีก็คือจะต้องมีความสามารถในการปกครองก่อนถ้าไม่สามารถที่ทําการปกครองผู้ใต้บังคับชาปกครองราษฎรประชาชนให้อยู่ในความเชื่อความหวังได้การบริหารงานแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะนั้นการปกครองต้องมาแล้วการบริหารก็จะตามมาโตเกียมนั้นเห็นว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่มีบารมีเป็นคนที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็โตสงกับโตเองนั้นแม้ว่าจะเป็นลูกชายที่ตัวเองรักแต่ก็คงจะไม่สามารถทํางานใหญ่นี้ได้ ในยามที่มีความวิกฤตขนาดนี้นะคือต้องบอกงี้ครับกูฟังครับถ้าเป็นในยามปกติโดยไม่มีภาวะวิกฤตผมเชื่อว่าโตเกียมก็คงจะส่งต่อให้กับโตสงเนื่องจากโตสงนั้นเป็นลูกชายคนโตแต่ในยามภาวะวิกฤตนั้นประชาชนจะต้องได้รับความเดือดร้อนครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าโจโฉนั้นสามารถที่จะยกทัพเข้ามาทําการจัดการนะครับประชาชนแล้วก็ผูใต้บัญชาของโตเกียมที่อยู่ในแคว้นที่ฉิวได้ความวิบัติจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลต่อราษฎร โจโฉนั้นมุ่งเป้ามาเพื่อทำลายล้างทุกชีวิตไม่ได้มาเพื่อมาทำการปกครองครับเขาต้องการล้างแค้นให้กับปิดาเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนลูกน้องทุกคนในแคว้นทีจิวจะต้องมาลายหายสิ้นไป ดังนั้นเล่าปี่จึงเป็นที่พึ่งเดียวที่โตเกียมเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรักษาแวนที่จิ๋วไว้ได้แล้วลูกชายของเขาก็จะปลอดภัยด้วยเห็นไหมฮะผมเชื่อว่าน,นี่คือสิ่งที่โตเกียมคิดเพราะฉะนั้นโตเกียมจึงขอร้องแล้วก็บอกว่าให้ท่านเล่าปี่รับเล่าปี่ก็ปฏิเสธครับยังปฏิเสธเสียงแข็งอยู่โตเกียมบอกว่าเดี๋ยวจะให้สุนเขียนเนี่ยมาช่วยด้วยนะครับเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมาเป็นที่ปรึกษาอีกหนึ่งคนให้บีโตก๊กให้ตันเต็งให้ซุนเขียนคอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งจริงๆ กระทั่งโตเกียมนั้นไม่ไหวแล้วครับสังขารกําลังจะหมดแล้วเนี่ยนะฮะลมหายใจเฮือกสุดท้ายทําการมองหน้าเล่าปี่แล้วเอานิ้วชี้ไปที่หัวใจแล้วก็สิ้นชีพไป อยากจะให้เล่าปี่ช่วยหลังจากนั้นครับพวกบรรดาที่ปรึกษาก็จัดการพิธีศพให้กับโตเกียมอย่างสมเกียรติแล้วก็ขอให้เล่าปี่ขึ้นเป็นเจ้าแคว้นทีจิ๋วซึ่งก็ได้เอาตราเจ้าเมืองมาให้เล่าปี่เล่าปี่ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็จงจนกระทั่งต้องให้ประชาชนนะครับจำนวนมากเลยนะครับของแคว้นทีจิ๋วนั้นมาร้องขอให้เล่าปี่เป็นเจ้าแคว้นทีจิ๋วเล่าปี่ถึงมั่นใจแล้วครับว่าคราวนี้แหละมีเกราะคุ้มกันก็คือประชาชนเล่าปี่จึงยินดีแล้วครับที่จะรับดูแลต่อแล้วนั่นก เจ้าแควน้นชีจิวซึ่งปกครองหลายเมืองเลยทีเดียวนี่คือจุดสูงสุดนาขนาดนั้นของเล่าปีจริงๆในอนาคตต่อไปที่เราจะพูดถึงวรรณกรรม3ก๊กนั้นเล่าปีนั้นยังสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อีกเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจุดนั้นถือได้ว่าเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเล่าปีในการก้าวมาเป็นเจ้าแควน้นชีจิวแล้วเล่าปีเองก็ต้องการการยอมรับจากประชาชนเมื่อได้รับตราเจ้าเมืองเจ้าแควน้นชีจิวไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการออกประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานการปกรครองบ้านเมืองรวมถึงจะต้องมีการไว้อาลัยต่อโต สั่งการให้ทําการไว้ทุกด้โดยเล่าปีนี่ก็ไว้ทุกด้วยเนี่ยนะฮะให้กับโตเกียมแล้วก็เรียกนะฮะให้กําลังทหารนะครับของฝ่ายตนที่ซ่องสมเอาไว้อยู่ที่เมืองเสียวพ่ายเข้ามาทําการประจําการที่แคว้นชีจิ๋วอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วครับซึ่งในพิธีศพนะครับพิธีการไว้อาลัยต่อโตเกียมนั้นก็ได้นําร่างนะครับของโตเกียมนั้นไปฝังไว้ที่สุสานร,ริมแม่น้าห,ห่วงโหเลยทีเดียวแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเล่าปีก็อยากจะเป็นเจ้าแคว้นจริงๆก็เลยทําการส่งนะครับทําักร ในสิ่งที่โตเกียมนั้นได้เขียนเอาไว้ก่อนที่จะลาโลกไปเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเล่าปี่ไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่หากแต่ว่าเป็นการเสนอแนะแล้วก็ส่งเสริมโดยโตเกียมก็รอการแอปพีฟเนี่ยแหละครับรอการที่จะมีพระราชองค์การแต่งตั้งให้เล่าปี่เป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วอย่างถูกต้องและเป็นทางการครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของการขึ้นมาครองอํานาจที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นของเล่าปี่นะครับก็คือการเป็นเจ้าแคว้นชีจิ๋วเป็นแคว้นที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉีียงงเหนนือออขขาาณณจักใะ นนัน้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรโจโฉจะยอมหรือไม่มาติดตามรับฟังกันต่อใน3ก๊กพอดแคสต์อีพีหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกําลังใจมาให้กันเสมอมาอยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับอยากจะให้คลิปนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจมีการให้เห็นถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจจํานวนมากมามายมหาศาลผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่าลืมแชร์ให้กับหลายๆคนจะได้รับสิ่งที่เป็นความรู้คู่กับความสนุกความสุขนี้ไปกับพวกเราครับขอบค แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับจนวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ